สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวคราวของเนย์มาร์มาอัปเดตกันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดจากเลเกฟก็บอกว่าเนย์มาร์เนี่ยจะอยู่เปเช่ต่อหาว่าหลุยส์เอริเก้คุมทีมนะครับรายงานบอกเลยว่าอนาคตของเนย์มาร์กับเปเช่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหาว่าสโมสรเนี่ยแต่งตั้งหลุยส์เอนริเก้เป็นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการนะครับมีรายงานออกมาต่อเนื่องนะครับว่าเปเช่กำลังจะแต่งตั้งหลุยส์เอนริเก้ในฐานะกุนซือคนใหม่โดยตอนนี้เร่งหาทางยกเลิกสัญญากับคริสตอฟ กอร์ติเย่กุนซือคนปัจจุบันกรณีนี้ครับมีการวิเคราะห์จากสื่อนะหากว่าเปเช่แต่งตั้งกุนซือคนใหม่อย่างหลุยส์เอนริเก้อย่างเป็นทางการครับจะส่งผลถึงอนาคตของเนย์มาร์ที่มีโอกาสลงเล่นในถิ่นปาร์คเดอะแพรงต่อไปก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเนย์มาร์เองครับโดนแฟนบอลของเลอปารีสแซงต์บุกประท้วงถึงหน้าบ้านทำให้มีรายงานว่าเนย์มาร์พร้อมแยกทางกับสโมสรแต่ว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะกรณีที่เอนริเก้เข้ามาคุมทีมแบบเต็มตัวครับโดยสื่อเชื่อว่าเอนริเก้พร้อมใช้งานเนย์มาร์ในฐานะกำลังหลักเลยทั้งสองคนเคยร่วมงานกันที่บาร์เซโลนามาก่อนและถือประสบความสำเร็จในสีเสื้อของบาร์ซ่าซะด้วยนอกจากนั้นยังมีกรณีของมาโกเวรัตติที่อาจจะเปลี่ยนใจเล่นให้กับเปเช่ต่อนะครับหลังมีรายงานว่าเวรัตติเนี่ยกำลังพิจารณาทางเลือกของตัวเขาเองส่วนสำคัญหลังจากนี้คือต้องรอให้เปเช่จัดการเรื่องกอร์ติเย่แล้วก็ดำเนินการแต่งตั้งเอนริเก้แบบเป็นทางการครับจึงจะเห็นความชัดเจนอะไรมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะต้องมาตามนะครับถ้าเอนริเก้คุมทีมมีสิทธิ์ที่เนย์มาร์จะเล่นให้กับเปเช่ต่อไปแล้วก็มาโกเวรัตติก็จะเล่นให้กับเปเช่ต่อไปนะครับผมถือว่ามันมีผลนะครับในการแต่งตั้งกุนซือคนใหม่เพราะว่าเอนริเก้กับเนย์มาร์เนี่ยเคยร่วมงานกันที่บาร์เซโลนามาก่อนนะสมัย MSN นะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเนย์มาร์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม